เดี๋ยวมันกันนะเนี่ยบอกเลยไม่รอดนะจริงๆไม่จำเป็นต้องบาเลนเลยสไนเดอร์นี้แม่งยิงนัดเดียวแม่งเยอะมากอ่ะเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ ID PB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจมราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยผมมีสไนตัวหนึ่งที่ทำไว้ตอนช่วงค่ายการีนาแต่รู้สึกว่ายังไม่เคยทำในช่วงค่ายเซเวโตเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นก็คือสไน SVU นั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นสไนโค้ชซะด้วยสิสไนตัวนี้นะครับที่แบบว่าแต่ก่อนมีขายนะครับไปงานเกมเนี่ยมีขายครับถาวรนะครับสไนตัวนี้ปัจจุบันแบบว่าไม่มีขายนะตัวถาวรแต่ตัวแบบว่าชุบสีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มาลองดูว่าผมจะยิงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมยิงไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับต้องไปลองดูกันในเกมครับผมไปมาดูหน่อยละกันว่า FVU ผมนี่จะยิงได้เหมือนคลิปก่อนๆที่เคยทำหรือเปล่าแต่มันก็นานมาแล้วไงปัจจุบันนี่คือไม่ได้เล่นเลยนะสไนแบบว่า FVU เงี้ยโหเห็นคนตำหนึ่งนะโหสโคปทีก็คือเห็นหลายคนแล้วแต่ว่าเห็นธนูเพียบเลยเมื่อกี้ตายแน่เลยเชนเคียวล่ะรอแถวนี้ไปเอ้ยโอ้โหแม่งเล็งรอเลยนะแม่งฆ่ากูแล้วนะครับระยะไกลนะครับรอยิงระยะไกลเลยโอ้ยิงไม่โดนว่ะเอาใหม่ได้ปะโอ้ไหนอะมองไม่เห็นเอ็งอยู่อ๋ออยู่นี่แหละอู้หูอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรจัดการเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูหลับแล้วหนึ่งหลับแล้วไงอะเพื่อนหลับแล้วไงอะก็โอ้โหสนัยครับมันเรียกว่าอะไรวะไอสนัยมังกรอะนะแอลมังกรอะผมโดนแอลมังกรยิงแน่เลยเมื่อกี้อุ้ยแม่งสนัยไม้ครับพร้อมกับธนูวิธนูมันจะรอใส่ผมเลยเนี่ยธนูเขาเห็นผมวะเนี่ยโอ้ยคิดว่าใครจะยอมหรือโหยิงถ้ายิงโดนนี่คือมันจะยิงไม่โดนใช่ไหมเหมือนกระสุนมันจะดีดขึ้นอะใช่ไหมเหมือนกระสุนสไนเปอร์ตัวนี้มันจะดีดขึ้นไปอีกนะครับมันเป็นสไนเปอร์ที่ยิงรัวนะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าอยู่ระยะใกล้เนี่ยมันไม่มีเป้าก็จริงเนี่ยแต่กดยิงได้เลยไงมันเป้ามันตรงมากอะอะไรประมาณทำนองเนี่ยนะครับทำนองนี้เรียกว่าทำนองนี้ก่อนแล้วกันว่าแต่ผมก็อยู่เฉยไม่ได้ครับตอนนี้ศัตรูมันเยอะครับเฮดช็อตครับโอเคครับสวยครับโอ้โหทิปคิวครับระยะไกลก็เฟี้ยวอยู่ครับระยะไกลก็เฟี้ยวอยู่ครับปลาไอ้นี่ไปก่อนแก๊สสักนิดนึงครับโปะครับอุ้ยมาจากโอ้ยเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมอ๋ออยู่ตรงนี้โถเราไม่เห็นไงเมื่อกี้มีคนเล็งผมทางเนี้ยน่ะโผล่มาใหม่ได้ปะนี่โอ้โหวิ่งพยายามเล็งละกูเล็งไม่โดนโดนนะเขาก็ยิงโดนหน้ากากผมด้วยหน้ากากหนาดีป่ะ PBAC 2013โอเคก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับมันต้องดีกว่าเดิมครับรอบนี้อุ๊ยยิงโดนหนึ่งนัดไหมครับก็เจ็บนะแต่ว่านัดต่อไปที่ผมจะยิงเนี่ยมันมักจะยิงไม่ค่อยจะโดนนะฮะเพราะฉะนั้นโปแก๊สหน่อยละกันหายิงแถวนี้เนาะน่าจะโอเคนะครับอุ้ยหนึ่งนัดเลยว่ะหนึ่งนัดเลยโอ้เฮ้ยโหกูเย้เอาว่าเฮชอตว่ะเอาว่าเฮชอตนะครับก็จะว่าเฮชอตเฮ
ดช็อตครับโอ้นี่ไงเฮดช็อตคืนครับผมโดนเฮดช็อตคืนโอ้รอบนี้เราเล่นสไนเราจะบู๊หนักไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่เก่งสไนตัวนี้มากๆเลยอะตอนเนี้ยเรารู้สึกได้เลยอะหนึ่งนัดครับอันนี้เป็นซากเพื่อนนะสินะมันต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงอุ้ยอุ้ยผมว่าแล้วโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วมันต้องแบบต้องโดนแน่ๆล่ะเฮ้ยโอ้โหมันร้ายจังวะตัวเนี้ยมันยิงไม่โดนจริงว่ะแป๊บนึงนะกูต้องไปนั่งดูคลิปเก่ามั้ยนะว่าคลิปเก่ากูยิงยังไงเนี่ยใช่มั้ยผมว่าผมนั่งผมต้องกลับไปนั่งดูคลิปเก่าตัวเองมั้ยเนี่ยตัวคลิปเก่าตัวเองกูยิงไงวะเนี่ยเฮ้ยช็อตอีกแล้วครับโอ้โหวิโยสงสัยต้องเข้าไปเล่นห้องสไนแล้วล่ะห้องกลนี่คือผมแบบเป็นเป้าจัดเลยตอนเนี้ยถ้ายิงสัตว์แบบเนี้ยโอเคมั้ยได้ไหมได้เนาะอุ้ยเชี่ยแตกง่ายจังเหรอหัวทำไมหัวผมแตกง่ายเกินทำไมรอบนี้แตกง่ายจังวะอยู่ที่ดวงใช่ไหมโอ้ตาที่แล้วคือแตกยากมากเลยแม่งเด้งเอาเด้งเอาเลยสงสัยมันดวงจะหมดแล้วเนี่ยเป็นไงนะปิดท้ายด้วยปืนพกเหมือนจะหล่อนะแต่ก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยเพราะว่ารอบนี้ตัวเองตายแบบโหแตกโบ๊แตกโบ๊เลยครับแบบหน้ากากคือแบบแตกอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีแบบว่าหน้ากากเด้งเลยหัวนี่คือแตกรัวๆโอ้เรามาลองดูนะครับว่าเราจะยิงได้ดีแค่ไหนเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงบาเลตฉันได้ยินเสียงบาเลตจากไหนไม่รู้อ่ะขอโทษทีนะครับที่ผมปล่อยแต่ผมไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าผมยืนวัดกับคุณนะนะคุณถือตั้งบาเลตมาใหม่ดิโอ้โหเพื่อนเราก็ไม่ธรรมดาครับเฮ้ยไม่ใช่บาเลตอ่ะอ้าวดาคุณเนิร์ฟอ่ะเฮ้ยแต่หล่อยให้ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าผมไม่สามารถเอาว่ะฮิตช็อตโอ้โหไม่น่าเดินลุยเลยระยะใกล้แบบนี้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเจอคนแบบว่าสับเก่งๆสับเก่งๆหน่อยเนาะระยะใกล้ก็ไร้ความหมายอ่ะจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนเล่นดาวน์นอฟอยู่ คือผมไม่ได้อะไรเขานะแต่ผมยอดอ่ะเห็นแล้วแบบคิดถึงเลยว่ะเฮ้ยดาโกนอฟเองเปลี่ยนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาโกนอฟมันยิงรัวนะมันยิงรัวขึ้นแล้วเสียงมันโหดขึ้นนะมันยิงแรงขึ้นเลยประเด็นนะเฮ้ยดาโกนอฟเองไม่ใช่แบบนี้เนี่ยตอนที่ข้าชมเนี่ยนะตอนที่แบบว่าข้าพูดถึงนายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนปะนี่ให้ช็อตไปมึงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออยู่กับเพื่อนตรงนี้ดิจัดการเพื่อนดีได้ข่าวว่ามันมีตัวย้อมสีสีทองใช่ไหมแล้วก็มีตัวอีลิทด้วยตัวอีลิทอันนี้น่าจะดีกว่าเดิมช็อตเย้ตกใจขอโทษที่กรี๊ดดังไปเฮ้ยขอโทษที่กรี๊ดดังไปหน่อยนะครับคือเมื่อกี้แบบว่าหนูไม่ได้เป็นนะ มันก็แค่ตกใจขำๆแบบน่าโอ้โหนี่เลยนี่คือข้อเสียที่แบบอาจจะสู้ตัวร้อยน้ำสองไม่ได้เพราะว่าตัวร้อยน้ำสองคือแบบยิงหนึ่งนัดมันไม่ตายไงแล้วตัวร้อยน้ำสองนี่ตัวร้อยน้ำสองนี่ถ้าเกิดว่าถือบาเลตอะไรเงี้ยหรือแบบสไนเปอร์ที่มันยิงแบบว่านัดเดียวแตกนะฮะโอ้โห
ผมบอกเลยไม่รอดนะจริงๆไม่จำเป็นต้องบาเลนเลยสไนเดอร์นี้แม่งยิงนัดเดียวแม่งเยอะมากหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายโอเคไม่มีใครตามมานะอุ้ยยิงเฉียวแบบยิงเฉียวขาไปเลยว่ะเน่ดีเด้ดีโอ้ขอใช้สโคปอะจริงๆผมพยายามจะยิงแบบว่าไม่มีสโคปนะเผื่อคนดูแบบลำคาญอะไรเงี้ยมันยิงไม่ได้ผมทำไม่ได้นะผมทำไม่ได้ผมยิงไม่โดนเนี่ยนะผมต้องเอาอะไรมาแปะกลางจอใช่ไหมถึงจะยิงโดนได้ดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆว่ะนะผมพยายามแล้วอ่ะนี่อย่างนี้ก็ได้อยู่เฮ้ยแล้วเหล่านี่แหละไม่ได้ตั้งใจเหล่าหรอกดูจากทรงแล้วอ่ะเฮ้ยวิ่งไวเอ้ยเกิดไวเหลือเกินโอ้ตัวเจ้าโอ้แม่นางเกิดไวเหลือเกินนะโอ้ยิงง่ายยิงง่ายเลยอยู่หลังเขาเนี่ยยิงง่ายเลยอีก2คิวครับเกมจะจบแล้วเรียบร้อยครับผมเกมจบแล้วครับผม นะ FVU ถ้าเอาตามจริงเนี่ยไปยิงห้องสไนหนักๆเนี่ยสำหรับผมนะผมสู้ใครไม่ได้แน่นอนนะครับสู้ใครไม่ไหวแน่นอนดูจากอาการที่ตัวเองเล่นนั่นคือตายห่าแน่นอนครับจริงๆเนี่ยมาดูห้องนี้กันชิบหายขึ้นมาเยอะเลยน่ะโอ้โหเพียบเลยพี่ว่าแล้วต้องมีตรงกลางนะมีตรงกลางใจอยู่ที่ใจใจเกเรใครใจเกเรตรงนี้ข้ารู้สึกข้าหวั่นไหวที่ห้องบ้างเอาแล้วคือห้องเนี้ยมันโนบาเว้ยโนบาเลนนะครับไม่ใช่โนบาแบบนั่นแหละยามากันเยอะแม่งยิงโดนไปอินโอ้ยิงไวเหมือนกันเนี่ยโอ้เบาพี่ถ้าพี่ยิงรัวไปมากกว่านี้นะผมจะแย่เอานะพี่นะโอ้แม่งมาเอาอีกแล้วแม่งเฮ้ยลดความเร็วหน่อยลดความเร็วหน่อยมาห้องนี้นี่กูเล็กกว่าเดิมเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าเอาจริงๆเลยนะเอ้ยเลือดฉันเพิ่งเห็นหายไปตั้งร้อยหนึ่งทำตัวแล้วโอ้ my god เอาเลยครับนะโอ้ยเอาว่าปลิ่นในบ้านเงียบไปไหนจะผิดหรือถูกไม่รู้แหละแต่ว่าช่างแม่งแล้วกูไม่รู้จะยิงใครว่ะไอตัวใกล้ๆกับตัวกระพริบโอ้โหมึงขึ้นมาหากูเลยข้างหลังนี่ยิงไม่ค่อยได้เลยนะเราเนี่ยเอาแล้วบาเลตมาแล้วอาจจะเป็นเพราะแบบฝั่งนี้ก็มีบาเลตได้ฝั่งนู้นก็ต้องมีบาเลตไปยิงสู้กันนะมันต้องเอาบาเลตมาสู้กันนะอาจจะแบบเจรจากันแบบไม่ลงตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเข้าใจแล้วเว้ยเราเข้าใจอ่ะเราโคตรเข้าใจเลย
ผมว่าใจคุณครับผมว่าใจคุณผมว่าใจคุณมาแล้วมาแล้วบาเลตโอ้บาเลตไม่ได้ออกโรงเลยแม่งกูควักมาทำไมก็ไม่รู้นะครับไม่นะฮะเล่น AVU มาแบบทั้งคลิปเลยไงแล้วเพิ่งมาเล่นบาเลตตอนท้ายปรับตัวไม่ทันแต่เอาเป็นว่า AVU ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมก็เล่นเก่งเอาเป็นว่า NVU ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับก็ไก่เอาจริงๆไก่ชิบหายเลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือแบบกระโหลกจัดนะครับถ้าเกิดว่าชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม